ชอบทานขนมหวานกันไหมคะคุณผู้ชมสำหรับตัวกุ๊ดเองเนี่ยชอบทานมากๆเลยค่ะแล้วกุ๊ดก็เชื่อนะคะว่าน้องๆหนูๆหรือว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยคงจะชอบทานขนมหวานมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมเค้กนะคะแต่ว่าขนมเค้กเนี่ยบางอย่างทานมากไปก็อาจจะทำให้เราอ้วนได้ค่ะวันนี้กุ๊ดก็เลยมานั่งคิดว่ามันจะมีขนมหวานอะไรที่ทานแล้วอร่อยแต่ว่าได้สุขภาพได้ประโยชน์จากผลไม้ด้วยค่ะคิดไปคิดมานะคะก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาทำเค้กกล้วยหอมทานกันดีกว่าค่ะส่วนผสมก็อยู่ตรงด้านหน้านี้แล้วค่ะคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกล้วยหอมนั่นเองค่ะแป้งอเนกประสงค์น้ำมันคาโนล่าค่ะเกลือค่ะผงอบเชยกลิ่นวานิลาน้ำตาลนะคะไข่ไก่แล้วก็เบกกิ้งโซดาหรือว่าโซดาทำขนมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนผสมง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเอาละค่ะเริ่มกันเลยค่ะสำหรับเค้กกล้วยหอมนะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งบางคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราใช้เป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยเล็บมือนางกล้วยตานีได้หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมกล้วยหอมเนี่ยเขามีเอกลักษณ์อย่างนึงค่ะก็คือเขาจะมีความหอมแล้วก็มีผิวสัมผัสที่นุ่มลิ้นน่าทานมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเอามาทำเค้กกล้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าให้แนะนำจริงๆเลยค่ะเป็นกล้วยหอมดีกว่าค่ะทีนี้ค่ะเราก็บี้กล้วยนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนค่ะหรือว่าใครนะคะถ้าสะดวกเป็นใช้เครื่องปั่นก็ใช้เป็นเครื่องปั่นก็ได้ค่ะเครื่องบดนะคะมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยบดกล้วยได้ละเอียดขึ้นค่ะจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมการทำเค้กกล้วยหอมเนี่ยมันง่ายมากๆเลยค่ะแทบจะไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะคะแล้วก็ไม่เหมือนกับพวกเค้กสปอนจ์หรือว่าเค้กช็อกโกแลตเค้กชิฟฟ่อนทั่วไปด้วยค่ะวิธีนะคะเราก็จะใส่เป็นส่วนผสมแห้งค่ะแล้วก็ส่วนผสมเปียกแยกกันไว้แล้วก็มาผสมรวมกันนำเข้าอบเท่านั้นเราก็ได้เค้กกล้วยหอมแล้วค่ะก็บี้นะคะใช้ช้อนค่ะบี้ไปเรื่อยๆค่ะไข่ไก่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ2ฟองค่ะอีกหนึ่งทริคเลยนะคะถ้าเราจะทำขนมเนี่ยเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วใครที่ชอบเอาไข่ไก่ใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะก็เอาออกมาวางไว้ข้างนอกค่ะให้ไข่อยู่ในอุณหภูมิห้องก่อนนะคะจะทำขนมได้ง่ายขึ้นค่ะตามด้วยนี่ค่ะกลิ่นวานิลาค่ะน้ำมันรำข้าวค่ะวันนี้ที่ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากจะเป็นน้ำมันที่ไม่มีกลิ่นแล้วค่ะก็ยังเป็นน้ำมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะเกลือค่ะก็นี่เลยค่ะอบเชยค่ะแต่ว่าอบเชยเนี่ยมันเป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นค่อนข้างจะแรงนิดนึงค่ะเราไม่ต้องใส่เยอะมากค่ะประมาณสักครึ่งช้อนชาเนี่ยกลิ่นก็หอมแล้วค่ะอบเชยก็จะเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะกับกล้วยนั่นเองค่ะทีนี้ใส่กล้วยค่ะที่เราบดไปเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปค่ะส่วนผสมเปียกเรียบร้อยไปแล้วนะคะต่อมาค่ะส่วนผสมแห้งของเราค่ะนี่ค่ะแป้งอเนกประสงค์นะคะต้องร่อนทุกครั้งนะคะคุณผู้ชมตัวของเนื้อแป้งเนี่ยจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะเวลาผสมก็จะได้ผสมง่ายด้วยนะคะเห็นไหมคะบางทีมันจะมีพวกเศษอะไรอย่างนี้ติดออกมาค่ะในการที่เราร่อนเนี่ยก็ช่วยกรองออกด้วยค่ะนี่ค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะหรือว่าโซดาทำขนมค่ะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะเวลาทำขนมนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นไปได้ก็เลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายที่เป็นเกล็ดละเอียดเล็กๆแบบนี้แหละค่ะจะทำให้ละลายได้ไวนะคะทีนี้ค่ะเราก็เอาส่วนผสมทั้งสองอย่างเนี่ยมาผสมให้เข้ากันค่ะค่อยๆผสมทีละนิดนะคะแล้วก็ผสมนะคะจากด้านในออกไปด้านนอกค่ะจะทำให้ตัวของเม็ดแป้งเนี่ยค่ะไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะส่วนผสมก็จะมีเนื้อเนียนค่ะผู้ชมคะแค่ตอนนี้ยังไม่ได้อบนะคะก็ได้กลิ่นหอมๆน่าทานมากๆเลยค่ะของกล้วยหอมแล้วก็จะมีกลิ่นของอบเชยนะคะนิดๆค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะกูดก็เตรียมพิมพ์ไว้แล้วนะคะพร้อมนำเข้าสู่เตาอบแล้วซึ่งกูดก็ตั้งไว้ที่165องศาค่ะทีนี้ค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมมาเอาขนมใส่พิมพ์กันดีกว่านะคะอย่างปกติเนี่ยบางคนเขาก็ใส่เป็นเอาช้อนเนี่ยใส่ลงไปในพิมพ์ก็ได้ค่ะแต่ว่ากู๊ดว่าถ้าเราใช้เป็นถุงบีบก็จะสะดวกกว่าค่ะ
ไม่ต้องใส่ให้เต็มพิมพ์นะคะคุณผู้ชมสักประมาณเศษ3ส่วน4ก็พอค่ะหรือเกือบเต็มนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะก็เหลือแค่นำเข้าไปอบที่165-170องศาเป็นเวลาสักประมาณ 5-10 นาทีก็จะได้เค้กกล้วยหอมอร่อยอร่อยน่าทานกันแล้วค่ะให้ค่ะเอาเข้าไปอบเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะได้เวลาที่เราจะไปชิมเค้กกล้วยหอมของเรากันแล้วนะคะตามมาเลยค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะหน้าตาน่าทานมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะคะว่าเจ้าเค้กกล้วยหอมของเราเนี่ยสุกเรียบร้อยแล้วหรือยังค่ะวิธีเช็คง่ายมากๆเลยค่ะเอาไม้จิ้มฟันนะคะหรือว่ามีดปลายแหลมก็ได้ค่ะจิ้มลงไปนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าพอจิ้มลงไปปุ๊บไม่มีส่วนผสมที่เป็นของเหลวติดออกมาแสดงว่าสุกเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมไปหม่ำกันเลยดีกว่าค่ะจัดใส่จานเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเค้กหรือว่าขนมหวานที่ดีกับสุขภาพมากๆเลยอย่างเค้กกล้วยหอมกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเลยนะคะที่กูเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมลองไปทำแล้วก็ลองไปทานกันดูค่ะอร่อยไหมอร่อยยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของเราเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับช่วงของการทำอาหารช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคอยคุณผู้ชมอยู่นะคะติดตามชมค่ะ